มีพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์นะในจังหวัดชลบุรีแล้วเนี่ยนะหลากหลายทางชีวภาพนะครับที่ตรงนี้ฮะก็เป็นทุ่งช้างคามเด่นสีนะหนึ่งเดียวในจังหวัดชลบุรีนะมีเนื้อที่ทั้งหมดนะฮะรวมๆแล้วประมาณ200ไร่นะครับผมเด่นสีนี่คือมันมีสีต่างๆมากมายนะมากมายนะฮะนะฮะก็ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุที่มันอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับผมปกติแล้วก็จะมีสีเขียวนะสีเขียวนี่ก็ไปทำอาหารนะทำแกงส้มชักคามทำไข่เจียวชักคามนะแต่ตัวนี้มีที่ความพิเศษก็คือมันมีทั้งสีม่วงสีแดงนะประมาณนี้นะฮะก็ตรงนี้ก็อยู่ที่บริเวณใกล้เคียงกับศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลคลองตำลุงฮะการคมนาคมเนี่ยก็สะดวกนะครับอยู่ที่กม55ฮะนอกจากนั้นเราจะมีชาใบคูนะชาใบคูด้วยนะแล้วก็อาหารพื้นเมืองนะถ้าเราจะมาเนี่ยบอกล่วงหน้าก่อนเราจะได้จัดเตรียมไว้นะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์081นะเลข04ตัวแล้วก็158ครับ